สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับเรื่องพันธนาการรักภาค2เล่ม2ค่ะเวลาผ่านไปนับเดือนในที่สุดหัวเว่ยนายตำรวจใหญ่ก็หาได้ว่าเหลยโหคนสนิทบวกคนขับรถของหัวหน้าโจคือคนที่ก่อเหตุร้ายแรงในครั้งนั้นหวงเว่ยไม่ได้แค่หาได้ว่าเป็นใครแต่ยังหาต้นตอได้ถึงว่าเหลยโหทำไปเพื่ออะไรนั่นก็เพราะว่าเหลยโอติดหนี้สินเพราะต้องรับผิดชอบกับการที่ปล่อยกู้แล้วไม่ได้เงินคืนเงินที่เป็นของหัวหน้าโจติดอยู่ถึง50ล้านเหรียญทำให้เขาคิดจะกำจัดหัวหน้าโจทิ้งซะหนี้นี้จะได้เป็นหนี้ศูนย์เมื่อหวงเว่ยรู้ว่าเหลยโหเป็นคนทำเขาจึงรีบเข้าติดต่อทันทีเพื่อขอให้เป็นสายตำรวจและรับปากว่าจะดูแลเหลยโหให้ดีที่สุดไม่ให้โดนหัวหน้าโจจับได้เหลยโหเลยตกลงใจที่จะเป็นสายตำรวจให้ส่วนเรื่องของโจเฮ้าหลันกับหลี่สวินนั้นตั้งแต่มีเรื่องในคลับทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอหน้าเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกเลยน้าโจก็พยายามหลบหน้าหลี่สวินมาตลอดถึงขนาดที่อี้เทียนยังรู้สึกได้ว่าสองคนนี้อาจจะทะเลาะ กันสวินปลอบกับอี้เทียนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละไม่ต้องเป็นกังวลทั้งที่ตัวเองก็กังวลอยู่ว่าน้าโจกำลังหลบหน้าตั้งแต่เขาขอให้น้าโจเป็นคนในครอบครัวหลี่สวินได้แต่เก็บความเสียใจนั้นไว้ให้ลึกสุดใจหัวหน้าโจได้ตัดสินใจเดินทางไปญี่ปุ่นกับคุณหนูเจินเพราะเรื่องทางธุรกิจพอกลับมาเหยียบที่เมืองจีนอีกครั้งก็มีเสียงลือดังไปทั่วว่าหัวหน้าโจอาจจะแต่งงานกับคุณหนูเจินแม่อี้เทียนจะดูไม่ยีละกับตอนแรกที่ต้องมีแม่ใหม่เป็นคุณหนูเจินแต่พอเขาบังเอิญไปได้ยินว่าคุณหนูเจินมีแผนการคิดจะให้หลี่สวินออกไปจากบ้านอี้เทียนก็ต่อต้านกับการแต่งงานครั้งนี้ทันทีเพราะมันทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในสถานะของตนเองว่าถ้าคุณหนูเจินยังสามารถไล่หลี่สวินออกไปจากบ้านได้ถ้าเกิดทั้งสองมีลูกด้วยกันมาแล้วตัวเขาในตอนนั้นล่ะจะอยู่ตรงไหนของตระกูลนี้ดังนั้นอี้เทียนตัดสินใจหนีออกจากบ้านโดยที่จะพาหลี่สวินหนีไปกับตัวเองด้วยอี้เทียนเอ่ยปากชวนหลี่สวินหนีออกมาด้วยกันทั้งที่สวินรู้ว่าเขาไม่ควรตามใจน้องแบบนี้แต่เขาก็ไม่ห้ามเขาหนีไปกับน้องเพราะตัวเขาเองก็ทนไม่ได้ที่เวลากลับไปบ้านจะต้องเห็นฉากสวีทความรักระหว่างคุณหนูเจินกับน้าโจทั้งสองข้ามเมืองไปไกลแสนไกลไปทั้งเที่ยวสนุกที่สวนสนุกไปตามหาประสบการณ์ที่ทั้งสองไม่เคยได้เจอโดยที่ไม่รู้เลยว่าทางด้านหลังหัวหน้าโจใช้คนทั้งองค์กรอี้สิงออกตามหาและในวันที่ลำบากหัวหน้าโจก็ไม่ได้ดึงคุณหนูเจินมาเป็นคนข้างกายเขาเลือกที่จะออกตามหาหลี่สวินด้วยตัวเขาเองหัวหน้าโจรู้ดีว่าการหนีออกจากบ้านครั้งนี้เป็นความคิดของลูกตัวเองเขาจึงโกรธลูกตัวเองแล้วคาดโทษลูกตัวเองอย่างหนักถ้าเกิดหลี่สวินจะต้องเป็นอะไรไปสำหรับการหนีออกจากบ้านครั้งนี้ทั้งสองหนีไปหลบที่บ้านพักบนภูเขาที่ค่อนข้างห่างไกลจากผู้คนโชคร้ายที่ในวันนั้นเกิดพายุใหญ่พอดีทำให้เกิดฝนตกหนักไฟดับโคลนดินก็ถล่มแล้วพอฝนตกหนักอีเทียนที่ตากฝนมาทั้งวันเลยไข้ขึ้นลีสวินดูแลอีเทียนทั้งคืนจนไข้เริ่มกลับมาดีขึ้นเพราะว่าไฟดับหลี่สวินเลยต้องไปจุดไฟที่เตาผิงในตอนนั้นเองที่สะเก็ดไฟที่อยู่ในเตาผิงได้ปะทุขึ้นภาพของสะเก็ดไฟมันมีผลกระทบต่อจิตใจของหลี่สวินโดยตรงเพราะมันทำให้หลี่สวินนึกไปถึงเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่พ่อกับแม่ติดอยู่ในรถสปอร์ตคันหรูไฟลุกท่วมวันที่พ่อกับแม่มองตรงมาที่เขาเหมือนกับโทษว่าพ่อเขาเป็นตัวซวยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่จริงแล้วพ่อแม่ไม่เคยโทษสวินเลยเพียงแต่ว่าตอนที่เขามารักษาตัวที่โรงพยาบาลมีแต่คนพูดว่าเขาคือตัวซวยเขาเลยคิดไปเองว่าพ่อแม่มองเขาในรูปแบบนั้นผ่านกระจกบานนั้นที่ประตูรถสปอร์ตค่ะภาพนั้นทำให้โรค PTSD ของลีสวินย้อนกลับคืนมาลีสวินคุดคูลงอยู่กับพื้นด้วยใบหน้าที่ซีดเซียวพร้อมกับพร่ำบอกขอโทษที่เป็นตัวซวยที่ทำให้พ่อแม่ต้องจากไปเช้าวันรุ่งขึ้นอี้เทียนตื่นขึ้นมารู้สึกตัวก็เห็นหลี่สวินนอนอยู่ที่พื้น
ในตอนแรกอี้เฉียนคิดว่าเป็นเพราะว่าพี่ชายเหนื่อยที่ต้องดูแลเขาทั้งคืนแต่พอไปจับโดนตัวที่ร้อนระอุของหลี่สวินเขาก็เริ่มรู้สึกกังวลหลี่สวินเมื่อรู้สึกว่ามีคนมาจับตัวเขาก็รีบสะบัดแขนของอี้เฉียนออกพร้อมกับพร่ำบอกว่าเขาคือตัวสวยอย่ามาอยู่ใกล้อย่ามาโดนตัวเขาพร้อมพาตัวเองไปคุดคู้อยู่ข้างกำแพงห้องเป็นภาพที่ทำให้อี้เทียนต้องร้องไห้และหลั่งน้ำตาเพราะเขาไม่รู้ว่าหลี่สวินเป็นอะไรอี้เทียนถูกหลี่สวินผลักออกไปจากนอกห้องพร้อมล็อกประตูเขาวิ่งลงมาข้างล่างด้วยความร้อนใจเพื่อหากุญแจในขณะที่เขากำลังหากุญแจอยู่เสียงเคาะประตูบ้านก็ดังขึ้นอี้เทียนคิดว่าน่าจะเป็นพนักงานที่ดูแลภูเขาลูกนี้มาดูแลเขาเนื่องจากคนถล่มเมื่อคืนเขาจึงเปิดประตูออกไม่คิดเลยว่าคนที่โผล่มาหน้าประตูจะคือพ่อของตัวเองอี้เทียนพยายามบอกพ่อว่าหลี่สวินเป็นอะไรไม่รู้อยู่ทางข้างบนพ่อรีบพาหมอจางวิ่งขึ้นไปข้างบนหัวหน้าโจเมื่อรู้ว่าหลี่สวินขังตัวเองอยู่ในห้องนี้เขาก็รีบร้อนใจพังประตูออกภาพที่เห็นทำให้เขาปวดใจยิ่งนักเพราะมันเป็นภาพที่หลี่สวินเหมือนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนคู่ตัวเองอยู่ในห้องพร้อมกับพ่อบอกขอโทษที่ตัวเองเป็นตัวซวยที่ทำให้ทุกคนต้องตายหัวหน้าโจย่อตัวลงยื่นมือไปตรงหน้าค่อยๆบอกให้หลี่สวินเปิดใจยอมรับเขาหลี่สวินขัดขืนในตอนแรกก่อนที่จะยอมให้หัวหน้าโจดูแผลตามมือตามตัวหมอจางอธิบายโลกของหลี่สวินให้กับอี้เทียนได้รู้หมอจางเล่าให้ฟังว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นเป็นผลกระทบจิตใจกับหลี่สวินมากในตอนนั้นหลี่สวินถึงขนาดที่ลืมขั้นตอนการใช้ชีวิตไปเลยไม่สามารถอาบน้ำทานข้าวได้ด้วยตัวเองและหลี่สวินผ่านมาได้ก็เพราะเป็นความช่วยเหลือจากหัวหน้าโจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้อี้เทียนไว้ใจที่หัวหน้าโจณตอนนี้มาดูแลหลี่สวินหลี่สวินจะต้องหายและกลับมาเป็นคนเดิมได้แน่แล้วก็เป็นอย่างที่หมอจางว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่วันหัวหน้าโจก็สามารถทำให้หลี่สวินยอมรับตัวเองได้ยอมให้ตัวเองเข้าใกล้คอยดูแลป้อนข้าวอาบน้ำในคืนหนึ่งหัวหน้าโจแปลกใจมากที่อยู่ดีๆหลี่สวินก็มอบกายให้กับเขาทั้งที่หลี่สวินยังไม่สามารถพูดได้สักคำเดียวเพราะยังตกอยู่ในภาวะของ PTSD หัวหน้าโจได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหมอจางแล้วขอโทษที่เขาได้ล่วงเกินคนป่วยเพราะเขาไม่สามารถหักห้ามใจได้จริงๆหมอจางพูดด้วยรอยยิ้มว่าหัวหน้าโจแค่ระวังว่าไม่ให้มันหนักหนาไปก็พอเพราะการกระทำของหลี่สวินนี้ทำให้รู้ว่าในใจลึกๆแล้วหลี่สวินไว้ใจหัวหน้าโจมากถึงได้พร้อมมอบกายให้แล้วทุกอย่างที่ทำก็เหมือนกับคนเมาเหล้าที่พอขาดสติก็ยอมพูดความจริงออกมาที่ซ่อนอยู่ในใจไว้ลึกๆอยู่เสมอหัวหน้าโจเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นที่ต้องการของหลี่สวินก็ดีใจมากแม้จะต้องดูแลคนป่วยต่อให้ตายนะตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะยอมตายแล้วเรื่องราวล่วงเลยมาถึงวันคริสต์มาสในวันนั้นหลี่สวินกลับมามีสติอีกครั้งหัวหน้าโจดีใจมากที่หลี่สวินกลับมารู้ว่าตัวเองคือใครแต่ที่หลี่สวินไม่รู้เลยนั่นก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาได้เปิดใจให้นะโจรู้ไปถึงไหนต่อไหนแล้วแต่หลี่สวินตื่นขึ้นมาพร้อมจำได้กับเหตุการณ์เพียงแค่ว่าตัวเองได้พาอี้เฉียนเข้ามาหลบแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดินถล่มหลี่สวินรีบบอกกับน้าโจว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเขาคนเดียวเขาเป็นคนชวนให้อี้เฉียนหนีออกมาจากบ้านโทษทั้งหมดอย่าโทษที่อี้เฉียนให้มาโทษที่เขาหัวหน้าโจไม่ได้พูดอะไรบอกแค่ว่าเดี๋ยวเธอก็จำเรื่องทั้งหมดได้เองนั่นแหละไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกน้าโจดูแลเขาเป็นอย่างดีแถมยังไม่ต่อว่าเรื่องที่เขาพาอี้เฉียนหนีออกมาอีกอันนี้ก็จะจบเล่ม2นะคะในที่สุดก็มีการเปิดใจให้กันสักทีแม้ว่าจะเป็นการเปิดใจในขณะที่ไม่มีสติก็ตามแต่อย่างน้อยโจเฮาหลันก็รู้แล้วว่าหลี่สวินเห็นตัวเองเป็นที่พึ่งพิงได้แล้วก็ไม่ได้รังเกียจเอาละค่ะยังไงแล้วก็ฝากติดตามในเล่มต่อไปด้วยนะคะสำหรับเล่มนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย